ส่วนเตียงพี่ล่าบอกว่าให้เลยนะเตียงเนี้ยจะเป็นเตียงไม้สักนะเพื่อนนะก็เป็นเตียง6ฟุตอันนี้ก็ได้ด้วยพี่ล่าให้เลยสำหรับเพื่อนที่กำลังมองหาบ้านเนาะก็แนะนำให้เรียนเชิญส่วนเบอร์โทรนั้นเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้เนาะส่วนด้านบนก็จะเป็นฝ้าเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่ๆทุกๆท่านนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายทําบ้านอีกแล้วผมอยู่ที่ป่าซางฮะแล้วก็อยู่ที่บ้านบ่อหินเนี่ยเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นถนนเส้นหลักเลยเนี่ยนะฮะเป็นถนนเส้นหลักเลยแล้วก็ในส่วนของบ้านที่ผมจะมาถ่ายทําเนี่ยก็อยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เขาเรียกบ้านบ่อหินตําบลมะกอกอําเภอป่าซางจังหวัดอารัมพูนนะเพื่อนนะแล้วก็บ้านหลังนี้พิเศษยังไงปรากฏว่าบ้านหลังนี้ติดถนน2ด้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเนี่ยฮะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยฮะแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นกำแพงนะเพื่อนนะรูปแปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยครับแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินนั้นก็จะมาสุดสิ้นสุดตรงนี้เพื่อนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านเนาะส่วนขวามือด้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยฮะแล้วความกว้างของถนนเนี่ยผมดูแล้วน่าจะประมาณ8เมตรนะรถวิ่งสวนกันได้นะเนี่ยนะฮะแล้วก็เนื้อที่บ้านก็มาสิ้นสุดตรงนี้เนี่ยนะฮะส่วนหลังสีฟ้านี่ก็เป็นของเพื่อนบ้านก็มาสิ้นสุดตรงนี้เนี่ยนะฮะส่วนภายในแปลงนั้นมีลำไยทั้งหมด11ต้นเนาะผมสอบถามจากพี่ล่าก็พี่ล่านั้นก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เนาะทีนี้พี่ล่าเนี่ยมีความประสงค์คือต้องการจะไปอยู่สวนนะฮะก็มีความประสงค์ที่จะปล่อยบ้านหลังนี้เนาะปึ๊บอันนี้จะเป็นถนนเส้นหลักเลยเพื่อนก็ไปตลาดบ้านแซมไปบ้านโฮ่งเนี่ยนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของหน้าบ้านเนาะตรงนี้จะเป็นบ่อน้ําขนาดใหญ่เลยนะเป็นใช้ด้วยหินจําแรงเนี่ยฮะบ่อขนาดใหญ่เลยก็น้ําเนี่ยใช้ภายในบ้านเนาะก็ถ้าอยู่ 3-4 คนเนี่ยโอ้ยังไงก็เหลือๆครับเพราะว่าน้ําไม่เคยแห้งเลยแล้วส่วนหน้าบ้านเนี่ยนะฮะเนื้อที่หน้าบ้านเนี่ยกว้าง27เมตรนะเพื่อนนะอันนี้ผมลองวัดดูแล้วแล้วก็ประตูเนี่ยก็จะมี2ฝั่งฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งหน้าบ้านส่วนฝั่งเนี้ยก็จะวิ่งเข้าไปในส่วนของที่จอดรถนะเพื่อนนะลักษณะบ้านนั้นเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ําและ1ห้องครัวเนี่ยฮะพอเข้ามาในบ้านเนี่ยร่มรื่นเลยเห็นมั้ยลําไยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ11ต้นลําไยเดิมพี่ล่าบอกว่ามีอยู่13ต้นเนาะเนี่ยฮะลำไยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ผมสอบถามพี่ล่าแล้วไม้ตรงนี้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งเนาะอันนี้พี่เขาก็ให้ด้วยนะเพื่อนนะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีลำไยแล้วก็มีในส่วนของต้นกล้วยและบริเวณภายในพื้นที่ชายคาเนี่ยนะฮะก็สามารถจอดรถได้2คันนะเพื่อนนะตรงนี้1คันเนาะที่จอดรถแล้วก็ตรงเนี้ยประตูตรงเนี้ยนะฮะก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวส่วนฝั่งนี้ก็จอดรถได้อีก1คันเนี่ยนะฮะแล้วก็บ้านนั้นมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดเลยชัดเจนครับเพื่อนเนี่ยนะฮะนี่ให้เพื่อนชมลักษณะบ้านเนี่ยนะฮะก็เดินขึ้นบันได3ขั้นก็จะถึงในส่วนของห้องรับแขกเนาะแล้วก็ระเบียงบ้านเนี่ยนะฮะนี่แล้วก็มีติดตั้งแอร์แล้วเรียบร้อยมุ้งลวดเหล็กดัดติดตั้งแล้วเรียบร้อยอันนี้มาดูในส่วนของพื้นที่หลังบ้านเนี่ยนะฮะก็จะมาสุดตรงนี้ยาวมานี่เลยฮะปึ๊บแล้วก็ในส่วนของหลังบ้านเมื่อกี้ที่ผมเดินเข้าไปเพื่อนหลังสีฟ้านี่ก็เป็นเพื่อนบ้านเห็นไหมทีนี้เรามาดูในส่วนของพื้นที่ภายในบ้านเนาะเนื้อที่ทั้งหมด180ตารางวานะเพื่อนนะส่วนราคานั้นพี่ล่าเปิดไว้ที่3ล้านนะฮะแล้วก็ดูในส่วนของบริเวณภายนอกก็มีติดตั้งมุ้งลวดแล้วเนาะเหล็กดัดแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชายคาแล้วก็ส่วนบันไดตรงนี้นะฮะเดินขึ้นมา3ขั้นเนาะก็จะเจอลักษณะของระเบียงบ้านตรงนี้นี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของภายใน
อันนี้ติดตั้งมุ้งลวดแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนนะเปิดประตูเปิดประตูปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นพื้นปาเก้เนี่ยนะฮะนี่เลยสวยงามเลยก็จะเป็นห้องโถงเนาะความกว้างนี่3เมตรนะเพื่อนนะจากฝั่งนี้นะฮะยาวมาตรงนี้เนี่ย3เมตรลักษณะนี้ส่วนฝั่งซ้ายมืออันนี้จะเป็นตู้โชว์ตรงเนี้ยพี่ล่าแจ้งผมมาว่าอันเนี้ยให้เลยนะฮะตู้โชว์ตรงนี้เนาะแล้วก็ดูบริเวณภายในนี่มีการติดตั้งมุ้งลวดแล้วเนาะมุ้งลวดเหล็กดัดเรียบร้อยเลยแล้วก็ห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องพระนะเพื่อนส่วนประตูความสูงอยู่ที่2เมตรนะเพื่อนนะเป็นประตูไม้สักเนี่ยนะฮะความสูงอยู่ที่2เมตรส่วนความสูงจากพื้นถึงเพดานเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่2เมตร90นะเพื่อนนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องพระเนี่ยฮะพี่ล่าเขาก็เอาไว้นั่งสวดมนต์เนาะแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยนะฮะนี่ในส่วนของห้องนอนห้องที่1แล้วก็มีการติดตั้งแอร์แล้วเรียบร้อยเนาะส่วนความกว้างนะฮะ 3.5 คูณ 3.5 เมตรนะเพื่อนนะห้องนอนห้องนี้นะฮะติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัดแล้วเรียบร้อยเพียงแค่ว่าหิ้วกระเป๋าผ้าแล้วเพื่อนเตรียมเงินมาก็สามารถอยู่ได้เลยบ้านอยู่ติดกับถนนสามารถเปิดทำธุรกิจได้เลยนะเพื่อนนะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเนาะของพี่ล่าเนาะส่วนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้โต๊ะเครื่องแป้งนี้ให้นะเพื่อนนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็ให้นะฮะตรงเนี้ยซึ่งเป็นไม้สักเลยนะส่วนความกว้างของห้องที่2นะฮะ 3.5 คูณ3.5 เมตรนั่นเพื่อนนะเนี่ยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องที่3ห้องที่3อยู่ที่ 3.5 คูณ5เมตรห้องนี้ใหญ่หน่อย 3.5 ปึ๊บ5เมตรก็ฝั่งนี้เลยเพื่อนยาวมานี่เลยฮะห้องนี้ห้องใหญ่เลยแล้วก็ติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัดแล้วเรียบร้อยเนาะส่วนเตียงพี่ล่าบอกว่าให้เลยนะเตียงเนี้ยจะเป็นเตียงไม้สักนะเพื่อนนะก็เป็นเตียง6ฟุตอันนี้ก็ได้ด้วยพี่ล่าให้เลยสำหรับเพื่อนที่กำลังมองหาบ้านเนาะก็แนะนำให้เรียนเชิญส่วนเบอร์โทรนั้นเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไปให้เนาะส่วนด้านบนก็จะเป็นฝ้าเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับด้านนอกก็จะเป็นฝ้ารู้สึกว่าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะเพื่อนนะที่ผมดูเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำ 2.5 คูณ 2.5 เนี่ยนะห้องน้ำก็จะประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็มีติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วเนาะเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวเวอร์แล้วก็มุ้งลวดเหล็กดัดช่องระบายอากาศนี่เรียบร้อยด้านบนก็เป็นฝ้าเนาะเพื่อนนะเนี่ยนะฮะทีนี้พอถัดจากห้องโถงทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องครัวด้านล่างนี้จะเป็นห้องครัวนะเพื่อนนะห้องครัวก็จะมีซิงค์ล้างจานฝั่งนี้นะเพื่อนนะแล้วก็ความกว้างตรงนี้นะฮะ3เมตรยาวมานี่เลยแล้วก็ยาวมานี่นะฮะ5เมตรนะเพื่อนนะฝั่งนี้เลยนี่จะเป็นบริเวณห้องครัวทั้งหมดเลยแล้วส่วนบริเวณห้องครัวนั้นก็จะมีห้องน้ำนะเพื่อนนะห้องน้ำก็อยู่ฝั่งซ้ายมือเลยห้องน้ำ อยู่ที่2คูณ 2.5 เมตรนะเพื่อนนะห้องน้ำฝั่งนี้เลย 2.5 คูณ2เมตรเนี่ยนะฮะก็มีการติดตั้งมุ้งลวดเหล็กดัดแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะด้านบนไม่น่าจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะเพื่อนนะโทษทีเป็นสมาร์ทบอร์ดนะด้านบนก็มีปัญหาเรื่องปวกเรื่องมอดอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเป็นสมาร์ทบอร์ดตรงเนี้ยนี้เป็นบริเวณในส่วนของห้องน้ำภายในครัวเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ขวามือของผมเนี่ยก็เปิดมุ้งลวดออกมาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณในส่วนของที่จอดรถเนี่ยนะฮะเห็นไหมลักษณะนี้แล้วก็จะมีคอมแอร์ฝั่งนี้เนี่ยนะฮะเห็นไหมก็สนามเพื่อนที่มีความสนใจเนาะก็สามารถยกหูหาพี่ล่าได้เลยโดยตรงส่วนตรงด้านหน้าบ้านตรงนี้นะเพื่อนนะตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้1คันนะฮะตรงนี้จะเป็นประตูอีกประตูนึงนะก็คือขับเข้ามาเนี่ยสามารถจอดรถตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จอดได้อีก1คันเนี่ยนะฮะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ก็จะมีพวกกล้วยไม้เนาะแล้วก็มีพืชผักอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นพวกฟักทองเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเป็นใบชะพลูหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ก็จะมีในส่วนของต้นลำไยตรงนี้นะฝั่งนี้ก็จะมีอีก3ต้นเนี่ยนะฝั่งนี้แล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีบริเวณรั้วรอบขอบชิดเลยชัดเจนฝั่งนี้เนาะเนี่ยยาวมาเลยย้ำเนื้อที่อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนนะก็180ตารางวาพี่ล่าเปิดราคาไว้ที่3ล้านนะเพื่อนนะส่วนรายละเอียดและเบอร์โทรนั้นสามารถติดต่อกับพี่ล่าได้เลยโดยตรงเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้เนาะส่วนรายละเอียดว่าพื้นที่ใกล้เคียงติดอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้น้องเพื่อนเนาะโอเคนะครับเพื่อนเราชมภาพมุมสูงเนาะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเนาะปุ๋ยอันเม็ดมูลคาวให้ผมผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะแล้วขอขอบคุณซอสเด็กสมบูรณ์เนาะออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้ชื่อว่าเด็กพูนสุขนะฮะสวัสดีครับผม